ก็อยากจะบอกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลการที่จะออกมาปกป้องใครก็แล้วแต่นะครับก็ให้พึงระวังไว้ว่าการใช้ภาษาที่หยาบคายภาษาที่ไม่สุภาพเนี่ยนะครับมันเหมาะสมหรือไม่ถ้าเกิดมีใครมาใช้ภาษานี้กับคุณพิธาบ้างคุณพิธาจะยอมรับได้ไหมว่าถ้าเขามาใช้ภาษาที่หยาบคายไม่สุภาพด่าทอคุณพิธาคุณพิธาก็รับได้ใช่ไหมที่จริงเป็นถึงหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งมองว่าอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่แทนที่จะแนะนำการโพสต์หรือการพูดจากับน้องๆศิลปินเนี่ยให้โพสต์ใช้ภาษาในทางที่สุภาพไม่หยาบคายเลยคุณพิธาทำไมไม่รู้จักคิดตรงนี้รู้จักแนะนำตรงนี้นะครับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้ปกครองสอนเรามาเสมอว่านะครับอย่าไปใช้คำหยาบคายกับบุคคลอื่นกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเรามาเสมอว่าคำไม่สุภาพคำหยาบคายทั้งหลายนั้นไม่ควรจะใช้การแนะนำให้น้องๆศิลปินหรือดาราบางคนเนี่ยออกมาพูดจาในทางสร้างสรรค์หรือแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยใช้ภาษาที่สุภาพเนี่ยคุณพิธาคิดไม่ได้หรืออย่างไรหรือคุณพิธาต้องการเช่นนั้นว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกใจถูกอกถูกใจเป็นคำหยาบที่ถูกอกถูกใจคุณพิธาหรือว่าบรรดาส.ส.พรรคก้าวไกลก็ได้ครับถ้ามีการเลือกตั้งในสมัยหน้าจะมีพรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาจะลงหาเสียงในพื้นที่ไหนก็ตามผมจะได้ไปเป่าประกาศบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศไทยว่าถ้าคุณพิธามาหรือผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลมาก็จะได้ใช้คำนี้เรียกแทนชื่อคุณพิธาและผู้สมัครส.ส.ชอบชื่อนี้ใช่ไหมครับชอบคำหยาบคายอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าชอบในการเลือกตั้งสมัยหน้าที่จะถึงก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนเรียกชื่อคุณพิธาและเรียกผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลโดยเอาคำนี้คำหยาบคายคำนี้ที่สังคมไทยปู่ย่าตายายไม่ยอมรับครูบาอาจารย์สั่งสอนมาว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพเนี่ยมาใช้แทนชื่อพิธาจะได้ไหมครับ